ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยที่ทุ่งมหาเมฆเองท่านคงจะจำได้ว่ามาคราวก่อนนี้ผมได้เรียนให้ท่านได้ทราบว่าเราจะไปยังที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับครับเวลานี้เรามายืนอยู่ข้างหน้าห้องฝึกอบรมซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นการฝึกในแบบจำลองครับอย่างที่เรียกว่าซิมูเลเตอร์นะฮะประเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเพื่อจะไปพบกับผู้ควบคุมในห้องฝึกอบรมห้องนี้นะครับในห้องฝึกอบรมนี้นะครับครูใหญ่ก็คือคุณประกิตสุวรรณโภคินซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการงานบริหารทั่วไปศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศทุ่งมหาเมฆแห่งนี้สวัสดีครับพี่ตุ๊กมีอะไรจะถามมีถามว่าห้องที่เรียกว่าซิมูเลเตอร์เนี่ยใครบ้างครับที่มีหน้าที่ในการมาฝึกผู้ที่เข้ามาฝึกนะฮะต้องเป็นพนักงานที่เราคัดเลือกเข้ามาคือ1ต้องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมสถานอากาศนะครับอย่างน้อย2ปีอ๋อหมายความว่าเป็นพนักงานแล้วเป็นแล้วครับโอ้โหถ้านับตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำงานนี่ก็ไม่ต่ำกว่า4ปีนะครับถึงมีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามามาฝึกที่นี่นะครับครับผมโอ้โห4ปีแล้วนะครับแล้วจะต้องครับแล้วจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ทางภาษาอังกฤษครับผมในการพูดดีเสียงดีชัดเจนชัดเจนครับloud and clear ครับนอกจากนั้นต้องมีเสียงลักษณะของคอมมานด์หรือคือเสียงที่บอกไปแล้วเขาจะรู้สึกมีความเชื่อถือครับผมและปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าเราบอกนักบินไปแล้วเขาก็ยังไม่แน่ใจอะไรทำนองนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมครับลักษณะนั้นครับพูดลนๆก็ไม่ได้ครับอย่างพิธีกรทางโทรทัศน์ไม่มีทางที่มาทำหน้าที่นี้ได้หรือจะไปบอกว่าเวลานี้ท้องฟ้าขมุกขมัวอะไรเงี้ยไม่ได้ครับจะพูดนักคะก็ไม่ได้ ไม่มีนักคะ นักครับอะไรก็ไม่ได้แล้วก็แหมนี่เรียกว่ากว่าจะมาถึงห้องนี้นี่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดพี่ตุ๊กครับจะต้องไปผ่านเวชศาสตร์การบินที่ดอนเมืองต้องตรวจสอบทางด้าน aptitude test ทำไมดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ทำไมความฉับพลันการตัดสินใจเขาจะบินด้วยเหรอไม่ต้องบินแต่การตัดสินใจสั่งการเนี่ยจะต้องฉับพลันเหมือนกับนักบิน aptitude test นี่สำคัญเพราะว่าเราได้คนที่มีความเรียกว่าบ้าบ้าบอบอพอมาอยู่นี่เป็น ATC ไปแล้วเกิดบ้าขึ้นมาก็ไม่ได้บอกผิดเดี๋ยวพวกกินยาบ้านี่ไม่ได้ไม่ได้สิครับตูมเดียวนี่นะครับเป็นร้อยนะฮะครับผมสองเครื่องนะจัมโบ้นี่เป็นพันนะครับก็ใช่สิครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากเขาจะต้องผ่านการทดสอบมาก่อนครับพอเสร็จจากแล้วก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับได้คัดเลือกเข้ามาครับมาเรียนที่นี่6เดือนนะครับหลังจากนั้นจะไปฝึกปฏิบัติงานจริงนะครับแบบเครื่องบินจริงอีก6เดือนครับครับหลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบครับนะครับซึ่งอย่างต่ำก็ประมาณอีก6เดือนพูดอะไรก็เป็นเดือนๆหลายๆเดือนอย่างงี้นะครับแหมมันก็ไม่รู้หรอกครับกว่าจะเป็นนัมเบอร์1อ่ะครับไม่ต่ำกว่า6ปีครับผมไม่ต่ำกว่า6ปีถึงอย่างนั้นถึงเป็นอย่างนั้นครับแล้วพี่ตู้ทราบหรือเปล่าว่าผู้ที่เป็นมาเป็นนัมเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วเนี่ยมีเงินเพิ่มค่าวิชามีเพิ่มค่าตั๋วอีกเท่าไหร่ 6,000 8,000 ครับ8,000 8,000 โอ้นอกจากเงินเดือนธรรมดานะครับสมมุติพี่ตู้ได้เงินเดือนธรรมดาอยู่พวกที่เข้ามานี่โดยมากก็หมื่นกว่าอย่างพวกที่จบวิศวะมาเขาบอกอะไรเดี๋ยวนี้ช้าไปแล้วนี่อายุขนาดนี้แล้วมาไม่ก็ไม่ได้ให้พี่จุ๊จะมาอยู่นะฮะครับคือหมายความว่า
เมื่อต้องทำงานรับผิดชอบมากเนี่ยครับสวัสดิการและค่าครองชีพเงินดาวเงินเดือนนี่ต้องให้เหมาะสมครับไม่มีเรื่องความเครียดของเรื่องไม่พอใช้ตรงนี้ครับนั่นถึงจะทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเอาละทีนี้เข้ามาแล้วล่ะเข้ามาแล้วมาทำอะไรมีกี่ส่วนกี่อะไรผมเห็นวุ่นวายไปหมดเลยเต็มไปด้วยจอทั้งนั้นเลยคือในห้องนี้เราจะฝึกลักษณะของการคอนโทรลนะฮะเหมือนของจริงนะครับเราพยายามจำลองสภาพการจราจรทางอากาศซึ่งเหมือนของจริงมาตลอดรวมทั้งมีปรากฏการณ์ต่างๆเช่นการมีเอเมอร์เจนซีฉุกเฉินหรืออะไรทำนองนี้นะฮะเราจะสอนมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะฮะเครื่องบินเยอะแยะหรือว่าน้อยเครื่องอะไรนะครับตอนนี้จะแบ่งไปกี่ส่วนในซิมูเลเตอร์เราจะมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของครูผู้ฝึกหรือใส่โปรแกรมตั้งแบบฝึกหัดนะครับป้อนเข้าไปป้อนแบบฝึกหัดเข้าไปอันนี้เป็นครูเริ่มตั้งแต่ไม่เรียกว่าไม่หนักเกินไปคล้ายๆเบสิกก่อนแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาจนยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นครับพูดถึงครูนี่ครูอินสตรัคเตอร์นะครับผมคือมาอยู่ในเรื่องการบินนี่ผมสับสนคำว่าครูเนี่ยพอเวลานักบินจะมาลงเนี่ยบอกว่าแอร์ครูนะ อยู่ที่ประตูอะไรเนี่ยทำไมเรียกถึงครูอยู่เลยเขาบอกไม่ใช่นะลูกเรือครูอันนี้อินสตรัคเตอร์แล้วครูครูนั้นมัน CREW ผู้ทำงานในอากาศแต่พูดเรียกว่าแอร์ครูครับส่วนที่สองเป็นส่วนของนักบินนะครับสมมุตินักบินครับซึ่งจะเป็นลักษณะของการรายงานเราจำลองการรายงานของนักบินว่าเวลาเนี้ยบินเข้ามาแล้วล่ะอยู่ตรงนี้โพซิชันของเครื่องบินของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้เช่นว่า SAS 1234เวลานี้อยู่ที่ความสูงเท่านั้นรายงานออกมาแล้วสมมุติตัวเป็นนักบินครับผมใช่ครับรายงานมานี่ส่วนที่2ไปที่ไหนครับแต่ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนการที่ฝึกจริงๆนะฮะหรือที่เรียกว่าคอนโซลปฏิบัติงานครับนะครับซึ่งจะมีจอเรดาร์จำลองมาเหมือนของจริงทุกอย่างนะครับพร้อมกับมีผู้ฝึกควบคุมสั่งการเหมือนของจริงครับครับแล้วก็จะพูดกับนักบินที่สมมุติเมื่อกี้นี้ครับนะฮะอ๋อดีเหมือนกันพี่ตุ๊กอยากดูส่วนแรกก่อนไหมอยากจะดูซึ่งเป็นหัวใจครับครับเดี๋ยวเราเดินไปที่นู่นครับที่นี่ครูนะครับฮะครูตรงนี้ตรงหัวใจครับเป็นผู้ที่จะป้อนแบบฝึกหัดสำหรับให้นักเรียนเขาได้เรียนเป็นเทปทางคอมพิวเตอร์ทางนั้นใช่ไหมฮะเราจะใส่ข้อมูลนะครับครับแล้วก็จอทางโน้ตอะไรเขียวๆแดงๆนะครับนี่คือข้อมูลที่เราเตรียมเป็นที่แบบฝึกหัดเตรียมเอาไว้ครับผมเตรียมจะเริ่มตั้งแต่ชื่อเครื่องบินแบบเครื่องบินเส้นทางบินความสูงที่เขาจะใช้ความเร็วที่เขาจะใช้ครับซึ่งทางอินสตราคเตอร์หรือครูเขาจะคิดแบบฝันที่เตรียมเอาไว้ฮะคือพยายามเตรียมให้เกิดปัญหาครับครับครับเช่นว่ามีการบินไทยมี SASมี KLM มีอะไรก็ตามครับเขาจะใส่โปรแกรมเข้าไปเลยทีเดียวแล้วจอนี้นะครับคือบ้าจากอนนท์คือเราซิมูเลตจากแบบฝึกหัดนี่นะฮะเอามาเป็นรูปนะครับครับว่าเครื่องบินแต่ละเครื่องนั้นมีตำแหน่งอยู่ที่ไหนในจอนี้คือลักษณะของเป้าที่เราจับได้จากเรดาร์ของจริงครับข้างบนอ้าวเป็นบอกเครื่องใช่ไหมฮะข้างบนบอกชื่อเที่ยวบินเที่ยวบินที่เท่าไหร่นะครับอันที่สองเป็นตัวเลขบอกอะไรครับความสูงครับความสูงนะฮะอันแถวที่สามแถวที่สามเป็นความเร็วครับแล้วผมจะรู้ได้ไงบินไปทางไหนจะเคลื่อนไหวฮะครับจะเคลื่อนไหวตามทิศทางของเครื่องบินครับสังเกตจากลำนี้นะครับครับจะเคลื่อนลงนะฮะครับดูยังไงฮะมีจุดไข่ปลาอันนี้ต้องสังเกตนะฮะต้องชำนาญครับต้องความชำนาญอยู่จะสังเกตไม่มีจุดไข่ปลาหรอกครับไม่มีเขาจะมีตังแอร์เวย์ไอ้ที่ขีดขีดนะเป็นแอร์เวย์ที่ลงมาเป็นถนนบนฟ้าที่จะลงมาอ๋อครับผมพูดว่าขณะนี้มี5เครื่องในโซนนี้ครับผมครับ5ใช่ไหมฮะ
อันนี้อินสตรัคเตอร์ก็นั่งดูครับแล้วเสร็จแล้วป้อนอะไรเข้าไปเวลานี้สถานภาพอันนี้ไปปรากฏอยู่ที่อยู่ที่2ที่นะครับจะอยู่ที่นักบินนะครับซึ่งนักบินแล้วก็จะปรากฏอยู่ที่นักเรียนอีกทีนะฮะซึ่งทางการควบคุมอยู่ที่ทางส่วนควบคุมส่วนที่3เดี๋ยวเราก็จะไปเห็นนักบินก่อนใช่มั้ยใช่สิครับครับเดี๋ยวไปดูส่วนที่2ซึ่งก็เราฝึกสำหรับพวกนักเรียนเนี่ยให้เป็นนักบินสำหรับจะติดต่อกับคอนโทรลเลอร์ที่นี่เป็นห้องนักบินใช่ไหมครับครับผมก็จะมีอยู่6คนนะครับนักบินทั้งหมดครับคือนักบินนี่ก็คือนักเรียนนะฮะซึ่งว่างก็มาทำเป็นนักบินนะครับแต่ละคนเนี่ยจะแสดงเป็นนักบินอย่างน้อยคนละ2ลำนะครับอย่างเช่นคนนี้นะฮะเขาจะเป็นนักบินของเครื่องบินที่ขึ้นจากกรุงเทพการบินไทย261ไปสุราษฎร์ธานีอ๋อขึ้นจากกรุงเทพครับครับผมนี่กำลังไต่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมถึงเท่าไหร่ไฟล์ลิเวอร์เท่าไหร่ตอนนี้ผ่าน18แล้วเดี๋ยวก็สั่งอะไรต่อครับคอนเทนเนอร์สั่งให้รีพอร์ตจาก20,000ถึงยังตอนนี้ผ่าน19แล้วก็เดี๋ยวจะสองเครื่องนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่งเปิดคอร์สนี่ใหม่ๆนะฮะเราจะเริ่มด้วยเครื่องน้อยๆก่อนต่อเมื่อเริ่มชำนาญเราจะเพิ่มเครื่องไปเรื่อยๆนะฮะอีกหน่อยคนฝึกแต่ละคนอาจจะต้องควบคุมเครื่องบินถึง5ลำพร้อมกันนะครับทางนี้รายงานบอกว่าเวลานี้ถึงไฟเลเวลครับ20,000แล้วทางโน้นก็สั่งมาสั่งสอบทางโน้นที่ว่าห้องคอนโทรลคอนโทรลคนสั่งนักบินว่าให้ตายต่อใช่ไหมครับ26,000ครับไฟเลเวล26,000จะรีพอร์ตอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นการติดต่อระหว่างทางนี้ทิ้งต่างว่าเป็นนักบินครับแล้วก็กำลังฟังครับคำสั่งจากผู้ควบคุมจราจรทางอากาศนะอันนี้เป็นเครื่องที่วิ่งขึ้นนะตอนนี้เครื่องที่เข้ามาอยู่ทางด้านนู้นด้านจอด้านนู้นครับอันนี้เครื่องเข้าเลยครับนี่เครื่องเข้าครับเป็นเครื่องเข้าครับเราจะมี2ลำนะครับจากฮ่องกงเข้ามา2ลำนะฮะแล้วมาจากฟิลิปปินส์มา1ลำทางหมอบลองดูครับเป็นเครื่องไทยซะ2ลำแล้วก็เป็นเครื่องไชน่าลำหนึ่งตอนนี้จากนี่6เท่าไหร่มองเห็น603ครับ603จากฮ่องกงตอนนี้เข้ามาไลเวอร์เท่าไหร่31,000แล้วครับผมนี่กำลังเข้ามาที่ทุกดูเลยครับนี่เขาต้องเก่งนะเขาพูดกันนี่ผมฟังไม่ออกนะเขาเพียงแต่จะบอกว่ามันเป็นเทคนิคอลเทอร์มส์ครับว่าเขาจะสั่งมาว่าพอถึงไฟเลเวลเท่าไหร่ให้รายงานอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะบอกว่าจะให้มายังไงแต่มาในถนนนี่แหละครับเพียงแต่ระยะสูงเนี่ยมันจะผิดนี่พูดแทนนักบินว่าท่านเถอะนี่เป็นนักบินครับนี่ก็นักบินนะครับอันนั้นนักบินหญิงนะฮะกัปตันวุฒิกาล่ะครับกัปตันวุฒิกากำลังบินลำนั้นมาจากไหนครับของนี่ก็เราก็มองเห็นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรามาอยู่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่3
ป็นศูนย์การควบคุมจราจรทางอากาศนักบินจะรายงานเข้ามาที่นี่แล้วทางเจ้าหน้าที่ทางด้านควบคุมการจราจรจะสั่งให้นักบินปฏิบัติตามเวลานี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะตอนนี้มีเครื่องบินทั้งหมด9ลำนะครับโอ้โหถึงขนาดนั้นนะ9ลำครับครับถ้าเอสไซต์ต่อไปจะมีประมาณถึง15ลำถึงอย่างนั้นครับผมแล้วทำไมจะไม่ชนกันล่ะครับตอนนี้มีเครื่องออก3ลำนะฮะทั้งหมด3ลำแล้วก็เข้าแต่ละทิศทางต่างทิศทางกันอีก6ลำทั้งหมดนะครับคือทางนี้จะสั่งครับผมเกี่ยวกับอะไรความสูงความจะจัดหลีกนะฮะครับมีทั้งจัดความสูงให้บินคนละความสูงจับเครื่องบินเลี้ยวให้ไปคนละทิศทางนะครับจะรวมอยู่ในเอ็กซ์ไซส์นี่หมดเลยนะครับโอ้โหสำคัญมากนะคนนี้นะครับถ้าพลาดก็ไม่ไหวเลยอย่าไปพูดถึงเลยพี่ตู้จะถามนี่เขาเขียนอะไรครับเนี่ยติ้วอ๋อเราเรียกสตริปฮะเราเรียกสตริปคือมันจะมีผมเรียกว่าแบกข้าวสารแล้วก็จะไม่ใช่นะครับไปเดี๋ยวคือเราจะเป็นบรรจุข้อมูลโดยย่อของเครื่องบินแต่ละลำนะครับลงในแผ่นเทสทริปนี่นะฮะคือเราจะมีจะเริ่มตั้งแต่หมายเลขเที่ยวบินนะครับแบบของเครื่องบินนะฮะความสูงนะฮะความเร็วสนามบินต้นทางเส้นทางบินสนามบินปลายทางแล้วก็เวลาที่คาดว่าจะถึงจุดแรงงานต่างๆนะครับซึ่งเราจะใส่เป็นตัวย่อฮะย่อเข้ามาซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถจะแสดงในจอเรดาร์ได้เนื่องจากมันยาวเกินไปแล้วก็ย่อมาใส่ในสตริปนี่นะครับแล้วเก็บเอาไว้นะเนี่ยเก็บครับแล้วก็เก็บฮะเก็บเป็นหลักฐานเลยนะครับครับผมโอ้ครับเห็นโอ้โหใช้เยอะเหลือเกินในเขียนกันตลอดเวลาได้ยินไหมฮะครับนักบินหญิงครับพูดมากัปตันมุติกาครับบอกมาแล้วพอรายงานมาบางกอกแอร์เวย์กำลังมาครับครับเดี๋ยวเราก็มีคอนโทรลเลอร์ของเราครับเสียงหวานเหมือนกันต้องต่อกันContinue climb flyover 290 UNAN465 อันนี้เสียงต้องเด็ดขาดใช่ไหมฮะครับผมผมว่าเสียงหวานไปหน่อยนะไม่กล้าก็คือไม่ต้องมีนักข่าวไงที่นี่ครับสั่งไปเลยครับสั่งไปเลยว่าอย่างงดว่าอย่างนี้ครับตามเรื่องตามราวสำคัญว่าจะต้องฟังเสียงภาษาอังกฤษทุกพาดที่พูดมาครับออกหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนหรือว่าจะเป็นรัสเซียนอะไรนี่ต้องฟังออกพูดภาษาอังกฤษภาษาเดียวกันครับอินเดียลำบากหน่อยครับ เป็นการญี่ปุ่นญี่ปุ่นพูดตัว F ไม่ได้เป็นตัว H ครับจะปองไงจะปองไงโฮซิโร่แปลว่า404ครับถ้าเราบอกว่าแขก3อย่าง315เนี่ยครับก็แอร์อินเดียรีวันไปไฟพูดไม่ได้รีวันไปครับนี่ต้องเก่งมากเรียนภาษาอังกฤษอย่างทุกท่านี่พูดแหมนี่เรียนนานเท่าไหร่ครับที่นี่เรียนที่นี่6เดือนนะฮะ6เดือนนะครับครับผมแล้วจะไปฝึกของจริงอีก6เดือนถ้าหากว่าไปทำผิดพลาดอะไรก็กลับมาใหม่ถ้าทำผิดนี่คงไม่จบตั้งแต่ห้องนี้แล้วล่ะครับเราจะไม่ให้ไปฝึกของจริงอ๋อครับคือไม่ผ่านไปนะฮะครับคือมันไม่ใช่บันได4ขั้นครับพอขึ้นถึงบันไดที่3ก็อยู่ตรงนี้อยู่นิ่งๆก่อนครับจนกว่าจะมีความรู้ความสามารถพอที่จะขึ้นไปบันไดที่4ได้นี่ก็สำหรับนี่ท่านผู้นี้รู้สึกมาทำหน้าที่เป็นครูนะครับครับนี่ถ้าเป็นนักเรียนก็รู้สึกว่าอาวุโสมากเลยก็รวมทั้งหมดนะครับก็ประมาณราวปี5ถึง6ปีครับก็จะได้เป็นตัวจริงครับผมคือในตอนนั้นก็จะได้เป็นแอร์คอนโทรลเลอร์ครับหรือแอร์ทราฟิกคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็ได้ไลเซนส์ครับผมมีเงินเพิ่มพิเศษ 8,000 บาท 8,000 บาทนอกจากธรรมดาใช่ไหมครับครับท่านก็ได้เห็นการฝึกอบรม
ของศูนย์ฝึกที่นี่แล้วนะครับกว่าจะได้เป็น Air Traffic Controller เต็มตัวเนี่ยกินเวลานานแม้เหนื่อยครับคุณชายโอ้โหตั้งหลายปีนี่แล้วก็ฝึกอย่างนี้หนักมากนะครับครับเพราะว่าผู้ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยนะครับรับผิดชอบมากเลยเกินก็จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอย่างเต็มที่เลยทีเดียวไม่มีการสีสวยเอียกันนะเหมือนกับนักบินเช่นเดียวกันครับท่านก็คงจะได้ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วแล้วก็คงมีความรู้ทางด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยอย่างชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ